สาวสวยก็มาในป่าก็เงี้ยแหละนะโอ้นี่ถ้ามากลางคืนไม่รู้เรื่องเลยนะคะท่านผู้ชมคะโอ้ไอ้นี่นี่ของป่าจริงๆเลยนี่นี่นี่กระเทียมไม่เห็นมีใครกินสักคนนะเออนี่ไงที่เขาไปประดับไปปลูกนู่นนี่นั่นไงอันนี้กระเทียมอยู่ด้วยอ๋อแปลว่าเขาลามไปตามลูกเขานะคะเขาเกิดไปตามลูกเขานะเห็นไหมพอเวลาฝนตกมาเขาก็คงจะเต็มภูเขาลูกนี้อันนี้เขาปลายบัตรนะคะทางไปเขาปลายบัตรแต่ก่อนเราขี่รถขึ้นไปได้แต่ว่าอาจารย์ไม่เคยอันนี้เป็นลักษณะเนินเขาละนะฮะเป็นเนินเขาละเราอาจารย์ไม่เคยเดินมาทางนี้เลยจริงๆนะวันนี้ได้เดินมากับพระอาจารย์เห็นไหมด้านหลังอาจารย์ก็มีมานะฮะนี่ถ้าสมัยโบราณแล้วยังมีการเดินแบบนี้มายังมีการเดินแบบนี้อยู่เนี่ยทำให้เราเห็นว่าในยุคนั้นสมัยนั้นกว่าที่เขาจะเจอหินแต่ละก้อนเนาะเอาไปสลักเป็นเทวรูปเอาไปก่อเอาไปสลักเป็นปราสาทต่างๆเนี่ยจะต้องใช้ระยะเวลาการเดินการสำรวจป่ามาเพราะว่าเส้นทางโบราณไม่ใช่อยู่ๆจะเกิดขึ้นเองโดยปราศจากฝีมือมนุษย์มนุษย์จะต้องเป็นผู้สร้างถากถางเส้นทางนั้นให้สามารถเดินได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะนำผู้คนขึ้นไปสร้างหรืออาจจะมีการสำรวจอาจจะมีการสำรวจเส้นทางมันแล้วนะฮะไม่แน่ว่าเส้นทางนี้อาจจะเป็นเส้นทางโบราณที่คนดั้งเดิมสมัยโบราณก็อาจจะใช้สำหรับการเดินแล้วก็การลากหินใหญ่ๆขึ้นไปโดยอาศัยช้างหรือกำลังพลมหาศาลการที่เราเดินมาเห็นไหมท่านผู้ชมมีเริ่มมันเริ่มสูงขึ้นเนาะเออสูงขึ้นเห็นไหมนี่เราบรรยายด้วยไงคะแต่แบบนี้สนุกนะชอบมากเลยไปแบบนี้เนี่ยถ้าไปแบบสบายๆนั่งอยู่บนรถเดินมาเจอหน้าปราสาทเลยนี่รู้สึกว่าไม่ค่อยท้าทายนะคะไม่ค่อยท้าทายแต่ถ้าแบบนี้เนี่ยรู้สึกว่าท้าทายมากเดี๋ยวเราตามไปดูนะคะว่าข้างบนที่เราจะเห็นปราสาทเห็นแบบไหนนะคะ